คือด้วยความที่พอมันมีสถานการณ์โควิดแล้วก็นักเรียนต่างชาติก็กลับประเทศเยอะในระหว่างโควิดมันก็เหลือนักเรียนต่างชาติอยู่น้อยอย่างเงี้ยแล้วก็คนไม่พอในการทำงานโดยเฉพาะงานบริการทางด้านแบบพวกร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้มันมีช่วงนึงแหละที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาอนุญาตให้นักเรียนทำงานได้โดยที่ไม่จำกัดชั่วโมงพออนุญาตให้นักเรียนทำงานได้โดยที่ไม่จำกัดชั่วโมงมันก็กลายเป็นการมารีวิวเรื่องการไปเรียนออสเตรเลียทำงานได้เงินอะไรยังไงบ้างคราวนี้พอเวลาเกิดการรีวิวเนี่ยบางครั้งการรีวิวเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดการไปเรียนต่อในต่างประเทศเนี่ยหนึ่งคือถ้าถามว่านักเรียนสามารถที่จะทำงานถึงระดับมีเงินจ่ายค่าอาหารค่าที่พักตัวเองได้ไหมต้องบอกเลยว่าอันนั้นเป็นมาตรฐานที่นักเรียนไม่ว่าจะไปประเทศไหนสามารถที่จะทำได้นะคะแต่ถ้าถามว่าถึงขั้นบอกโอ้มีเงินเก็บเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ต้องมามองว่าแล้วคนคนนั้นเอาเวลาไหนไปเรียนสวัสดีค่ะดร.วิไลพรจิรวัฒนเศรหรือว่าอาจารย์โอนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของไทยคูนอินเตอร์เนชั่นแนลเอดูเคชันนะคะซึ่งไทยคูนเนี่ยนะคะก็เป็นบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจการไปเรียนที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ดูไบมอนตาแล้วก็อีกหลากหลายประเทศเลยค่ะสำหรับนักเรียนไทยสำหรับคนไทยตอนนี้ที่ต้องการไปเรียนในต่างประเทศนะคะใช่เพราะว่าผิดวิธีใช่ไหมคือจริงๆอ่ะเราไม่สามารถห้ามเขาได้หรอกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนาะอย่างที่บอกอ่ะคือว่าไทยคูนเราอ่ะเราพยายามที่จะศึกษาข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างว่าเอ้ยเด็กบางคนได้ข้อมูลมาแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยประเทศนี้มันทำงานไม่ได้นะทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำงานจริงจังหรอกแต่เขาก็ต้องการที่จะหารายได้อย่างน้อยในการดูแลตัวเองได้ระหว่างเรียนแต่ถ้าเขาได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็เลือกประเทศผิดคือไทยคูเนี่ยเราจะไม่ได้ถามแค่ว่าคุณจะไปเรียนประเทศไหนแล้วก็แนะนำโรงเรียนหรือแนะนำคอร์สเรียนหรือบอกค่าใช้จ่ายแต่เราจะถามก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการไปของคุณคืออะไรคุณต้องการเรียนไปถึงระดับไหนการที่คุณไปเนี่ยใครเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมคะการเป็นสปอนเซอร์ในที่นี้ก็คือว่าใครเป็นคนดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของเอกสารการเงินในการยื่นวีซ่าอะไรต่างๆที่บ้านซัพพอร์ตได้แค่ไหนยังไงแล้วเราก็จะพยายามแนะนำว่าโอเคถ้าประวัติคุณเป็นอย่างนี้เหมาะกับประเทศนี้นะถ้าประวัติคุณเป็นอย่างนี้เหมาะกับประเทศนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะตั้งเป้าว่าฉันอยากไปประเทศนี้เพราะเห็นคนไปเยอะเห็นเพื่อนไปเยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะด้วยแบ็คกราวด์ของเขาอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเราห้ามเด็กไม่ได้ว่าอุ้ยเธอห้ามทำงานเกินเวลานะประเทศนี้เขาให้ทำงานแค่นี้นะแต่สิ่งที่เราทำได้คือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเขาแล้วทำให้เขาเห็นว่าถ้าเกิดว่าเขาอะไปทำผิดขึ้นมามันจะส่งผลยังไงบ้างกับตัวเขาเองกับคนรุ่นหลังออสเตรเลียเป็นต้นที่คนไว้ทำงานใช่อยากไปมากชีวิตใหม่ๆไม่รู้ล่ะค่ะค่ะก็อย่างหนึ่งที่คนอยากไปออสเตรเลียมากก็คือหนึ่งละคนไทยเยอะหางานง่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศหนึ่งที่อนุญาตให้นักเรียนทำงานระหว่างเรียนได้คือการไปเรียนต่อในต่างประเทศเนี่ยหนึ่งคือถ้าถามว่านักเรียนสามารถที่จะทำงานถึงระดับมีเงินจ่ายค่าอาหารค่าที่พักตัวเองได้ไหมต้องบอกเลยว่าอันนั้นเป็นมาตรฐานที่นักเรียนไม่ว่าจะไปประเทศไหนสามารถที่จะทำได้นะคะแต่ถ้าถามว่าถึงขั้นบอกโอ้มีเงินเก็บเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ต้องมามองว่าแล้วคนคนนั้นเอาเวลาไหนไปเรียนคนคนนั้นทำผิดกฎในเรื่องอะไรบ้างแต่เวลารีวิวเนี่ยเขาก็จะรีวิวเฉพาะด้านที่จะทำให้รู้สึกว่าโหได้ยอดวิวได้อะไรต่างๆใช่ไหมคะข้อมูลที่เป็น hidden agenda ที่ไม่ได้พูดถึงมันก็มีอยู่เยอะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็จะเหมือนกับมีความฝัน
กับชีวิตของการไปเรียนที่ออสเตรเลียแต่พอไปแล้วบางคนอยู่ไม่ได้ก็เยอะเพราะว่าพอไปอยู่แล้วก็จะเห็นชีวิตในความเป็นจริงว่าการที่คุณจะแบบโอ้โหเก็บเงินได้ขนาดนั้นคุณต้องแลกกับอะไรความเหนื่อยการไม่มีเวลาพักผ่อนหรือการที่จริงๆแล้วก็คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ไปทำผิดกฎแล้วก็ทำให้คนอื่นที่เขาอยากจะไปหลังจากเราก็ไปยากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามเน้นหรือว่า educate นักเรียนเราก็คือว่าเอ้ยกฎระเบียบประเทศนี้เป็นอย่างนี้นะประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกนะว่ามันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรจิตสำนึกของแต่ละคนด้วยอย่างตอนนี้ถ้าถามว่าประเทศไหนที่ยื่นวีซ่าแล้วมีโอกาสที่วีซ่าผ่านมากกว่ากันบ้านใกล้เลือนเคียงกลางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่านะตอนนี้นิวซีแลนด์เนี่ยถ้าสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจไปเรียนจริงๆเราส่วนใหญ่นะตอนนี้ถ้าถามว่าเราแนะนำประเทศไหนเราก็จะแนะนำนิวซีแลนด์เพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการไปเรียนจริงๆแล้วนักเรียนที่เดินทางไปเรียนนิวซีแลนด์นะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่เขามองหาประเทศที่เขามีโอกาสได้วีซ่าโอกาสที่วีซ่าจะผ่านสูงมากกว่าประเทศออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาตั้งใจไปเรียนจริงๆแต่ว่าไม่ได้หมายความว่านักเรียนที่ไปนิวซีแลนด์ไม่ได้ทำงานเขาก็ทำงานระหว่างเรียนเพราะว่านิวซีแลนด์ก็อนุญาตให้ทำงานระหว่างเรียนได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนออสเตรเลียเนี่ยเดี๋ยวเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะกลับมาใช้กฎหมายเดิมแล้วแต่ว่าออสเตรเลียก็จะใจดีหน่อยเพิ่มจาก20เป็น24แต่นิวซีแลนด์ยังเป็น20เหมือนเดิมแต่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศนึงที่เราต้องยอมรับว่านักเรียนที่ไปส่วนใหญ่สำหรับนักเรียนไทยอะค่ะไม่ค่อยทำผิดกฎกันเยอะถ้าจะบอกว่าอุ้ยไม่ผิดกฎเลยมันก็คงยากกันเนาะแต่ก็คือเหมือนกับว่าจำนวนนักเรียนที่ไปแล้วก็เคารพกฎของประเทศเขามันก็ส่งผลต่อการอนุมัติวีซ่าว่าเฮ้ยทำไมจำนวนนักเรียนที่ไปเรียนนิวซีแลนด์เนี่ยเอาโอเวอร์ออลสำหรับนักเรียนไทยทั้งประเทศที่ยื่นวีซ่าไปนิวซีแลนด์เนี่ยตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ละคนจะไปเรียนต่อต่างประเทศอะค่ะเวลายื่นวีซ่ามันไม่ได้หมายความแค่ว่าคุณสมัครเรียนมีเอกสารครบแล้วยื่นวีซ่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีการให้เราเขียนก็เหมือนประวัติส่วนตัวเรานะคะอย่างออสเตรเลียเขาเรียก GTE นิวซีแลนด์เรียก SOP อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะซึ่งจะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเรียกว่าอะไรก็ตามโดยหลักๆก็คือเขาต้องการอยากรู้จักตัวตนของคุณอยากรู้ว่าการที่คุณจะไปเรียนเนี่ยวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรแล้วที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาแต่ละปีการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณมีอะไรที่ทำให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจในการพัฒนาตัวเองด้านการศึกษาไหมหรือเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้อะมันชัดเจนไหมว่าที่คุณบอกว่าคุณไปเรียนด้วยเหตุผลนั้นเหตุผลนี้เนี่ยมันเป็นแค่เหตุผลที่คุณเหมือนก็แค่สร้างขึ้นมาหลอกๆแล้วก็ดูไม่มีความน่าเชื่อถือไหมซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาที่เราจะคอนซัลท์นักเรียนเราเนี่ยเราจะคุยละเอียดมากคุณอยากไปเพื่ออะไรประวัติตั้งแต่ที่ผ่านมาทำอะไรเราจะมีแบบว่าให้ฟอร์มให้นักเรียนกรอกเจ้าหน้าที่เราคุยสัมภาษณ์พูดคุยกันบางทีเนี่ยโอเคนักเรียนอาจจะเป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจนแต่จากประวัติของเราจากประวัติของนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีหน้าที่ที่จะมาคอนซัลท์ให้คำปรึกษาเขาว่าถ้าคุณสนใจประเทศนี้คุณควรจะตั้งเป้าฟิวเจอร์แพลนของคุณยังไงให้มันดูน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยค่ะนั่นคือหน้าที่ของเราที่เพิ่มขึ้นนอกจากการที่คุณควรจะไปเรียนประเทศไหนควรจะเรียนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแล้วความพร้อมเรื่องการเงินล่ะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันต้องบอกว่าปัญหาอย่างนึงของคนไทยในการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศคือไม่มีเงินในแบงก์สเตทเมนต์ในการที่จะโชว์เพราะว่าอย่างสมมติว่าคุณจะไปเรียนออสเตรเลีย6เดือนคุณต้องมีเงินในแบงก์สเตทเมนต์อย่างต่ํา 600,000 ซึ่งไม่ใช่อยู่คุณเอาเงิน 600,000 มาเข้าตู้มหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมันต้องมีประวัติการเดินเงินที่น่าเชื่อถือหรือไปนิวซีแลนด์จะต้องมีอย่างต่ํา 400,000 อย่างเงี้ย6เดือนแต่ถ้าคุณมีปัญหาตรงนั้นเราก็มีทางเลือกเช่นไปดูไบไหมคะดูไบเนี่ยเป็นเมืองนึงที่น่าสนใจมากสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศในตอนนี้เหตุผลเพราะว่า1การไปเรียนที่ดูไบคุณไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้ยุ่งยากเหมือนประเทศอื่นๆเลยคุณมีแค่รูปถ่ายคุณมีแค่พาสปอร์ต
แค่นั้นคุณสามารถที่จะสมัครเรียนแล้วก็สามารถที่จะยื่นวีซ่าที่ดูไบได้เหตุผลเพราะว่าทางดูไบเนี่ยรัฐบาลเขาอะค่ะให้สถาบันการศึกษาสามารถสปอนเซอร์นักเรียนได้แล้วก็ตอนนี้ที่ดูไบเนี่ยเริ่มได้รับความสนใจมากในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะดูไบเนี่ยคือคนอาจจะมองว่าอ้าวเขาเป็นมิดเดิลอีสต์เขาพูดภาษาอาหรับแล้วจะเรียนภาษาอังกฤษได้ไงแต่เขาเป็นศูนย์กลางเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจธุรกิจของโลกซึ่งมีต่างชาติมาอาศัยอยู่เยอะมากแล้วก็มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสูงมากอย่างตอนนี้ที่เราส่งประจำอย่าง ES Dubai อย่างเงี้ยซึ่งคนก็มองอ้าวแล้วฉันต้องไปเรียนกับครูอาหรับหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคะการเรียนภาษาอังกฤษที่ดูไบเนี่ยสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เราส่งประจำเนี่ยคือคุณครูทุกคนที่นั่นคือ English Native Speaker นั่นหมายความว่าคุณอาจจะไปเจอคุณครูที่มาจากอเมริกาจากออสเตรเลียจากอังกฤษจากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักคุณไม่ได้ไปเรียนกับครูอาหรับ Speak Englishนะคะนั่นคือจุดแข็งของการเรียนภาษาอังกฤษที่ดูไบแล้วดูไบคือคนที่โน่นใช้ภาษาอังกฤษ90กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกคนพูดภาษาอังกฤษเหมือนเป็นภาษาของตัวเองแล้วก็เป็น international culture ก็จะมีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วใช้ชีวิตยังไงในเมื่อเขาเป็นเมืองอาหรับคุณแต่งตัวในประเทศไทยยังไงคุณอยู่ที่โน่นคุณก็ทำตัวอย่างนั้นคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคำว่ากาละและเทศะแล้วก็อีกสิ่งนึงคือคนก็ถามว่าปลอดภัยเหรอดูไบเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองปลอดภัยที่สุดในโลกเมืองนึงของโลกแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคืออย่างเช่นสมมติว่าคุณเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเขาก็จะมีเป็นโบกี้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่กฎหมายต่างๆเขาแรงมากอะไรเงี้ยความปลอดภัยมันถึงแบบว่าเป็น the base มากก็ทางไทคูนเองเนี่ยเราส่งนักเรียนไปเรียนที่ดูไบตลอดนักเรียนของเราที่เรียนที่ดูไบเนี่ยนะคะมีทั้งเรียนภาษาอังกฤษเรียนมหาวิทยาลัยเรามีนักเรียนเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทที่โน่นอย่างเงี้ยเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วอ่ะดูไบเองเพิ่งเปลี่ยนกฎหมายในเรื่องของการทำงานต้องบอกเลยว่าเขาก็เพิ่งมาเป็นเมืองที่เหมือนกับว่าเปิดตัวเองเป็นเมืองแห่งการศึกษาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่ว่าอนุญาตให้นักเรียนสามารถทำงานระหว่างเรียนได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชื่อดังในต่างประเทศมาเปิดแคมปัสในดูไบมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษอย่างเช่นมิดเดิลเซกซึ่งเราส่งนักเรียนเป็นประจำก็มาเปิดที่ดูไบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกับเป็นกฎหมายรองรับชัดเจนเหมือนกับทางฝั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ว่านักเรียนสามารถทำงานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนของเราที่ไปเรียนที่ดูไบเนี่ยก็ยังไม่มีสักคนบ่นว่าหางานทำไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าเราบอกเลยว่าถ้าคุณไปเรียนที่ดูไบเขาไม่ได้เป็นประเทศที่คุณจะคาดหวังว่าคุณจะไปทำงานเก็บเงินนะเขาเป็นประเทศที่ให้โอกาสให้คุณมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่อาจจะมีเงินจ่ายค่าเรียนแต่ไม่มีเงินในการโชว์แบงก์สเตทเมนต์ซึ่งเป็นปัญหาหลักของนักเรียนไทยเวลาไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ประเทศเขาเปิดโอกาสให้คุณการเรียนภาษาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแสนปลายๆ 200,000 ต้นๆขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือกโรงเรียนที่เลือกนะคะเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันในโรงเรียนแต่ละประเทศก็ราคาไม่เท่ากันแต่ก็เฮาตีง่ายๆว่าคือประมาณแบบแสนปลายๆ 200,000 ต้นๆสำหรับ6เดือนแล้วก็จะมีในเรื่องของค่าวีซ่าอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะ 20,000ต้นๆขึ้นอยู่กับประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าประกันสุขภาพเพราะว่าเวลาที่นักเรียนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่ากฎอย่างหนึ่งในการยื่นวีซ่าคือนักเรียนจะต้องมีประกันสุขภาพเพื่อที่ว่าเราไปเจ็บป่วยอะไรที่โน่นมันจะได้มีการคุ้มครองเพราะว่าการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมันก็ค่อนข้างสูงกว่าประเทศไทยเยอะนะคะก็ประกันสุขภาพก็อยู่ที่แบบว่าหลักเกือบหมื่นหรือหมื่นแล้วแต่ว่าประเทศไหนและแต่ระยะเวลาเรียนของนักเรียนนั้นๆแล้วก็อันนี้ก็จะมาถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนาะอย่างถ้าเด็กเขาเป็นวีซ่านักเรียนเนี่ยเวลาที่เขาซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับมันจะต่างจากวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยคือคุณต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับเพื่อให้เห็นว่าคุณกลับออกนอกประเทศแน่นอนถ้าคุณไม่มีตั๋วกลับคุณก็จะมีปัญหาตั้งแต่การเช็คอินที่สนามบินใช่ไหมคะแต่ถ้าวีซ่านักเรียนคือเขาก็มองว่า
หลังจากสมมุติคุณไปเรียน6เดือนหรือเรียน1ปีแล้วคุณอาจจะอยากต่อคอร์สอะไรต่างๆคุณสามารถซื้อเฉพาะตั๋วไปได้คราวนี้ตั๋วไปมันก็ขึ้นอยู่ว่าไปไหนประเทศอะไรอย่างเช่นถ้าไปออสเตรเลียอาจจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาท 20,000 แล้วแต่ซีซันซึ่งค่าตั๋วเครื่องบินมันฟิกไม่ได้คุณไปประเทศไหนซีซันโลซีซันไฮซีซันค่าตั๋วไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะหรือนิวซีแลนด์จะ 20,000 กว่า 30,000 อย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละเดือนซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละเดือนแบ่งเป็นอะไร1คือค่าที่พักในต่างประเทศส่วนใหญ่จะคิดเป็น weekly คือรายสัปดาห์ไม่ใช่รายเดือนเหมือนประเทศไทยซึ่ง weekly เนี่ยก็คือต่ำๆก็คือประมาณวีคละ200 250เป็นแบบว่าห้องแชร์อพาร์ตเมนต์อาจจะอยู่กับเพื่อน2คน3คนมันก็อยู่ที่ว่าคุณอยู่นอกเมืองในเมืองคือพูดโทษทีค่ะ200 250นี่คือเป็นดอลลาร์นะคะไม่ใช่บาทโทษทีนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนเอาอย่างออสเตรเลียตอนนี้บาทนึงก็ประมาณดอลลาร์นึงก็ประมาณ23บาทอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านิวซีแลนด์ดอลลาร์นึงประมาณ22บาทถ้าเป็นฝั่งของดูไบก็จะคิดเป็น US ดอลลาร์อะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของค่าอาหารการกินซึ่งค่าอาหารการกินเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าเหรียญต่อสัปดาห์แต่คราวเนี้ยมันมี culture นึงซึ่งต่างจากประเทศไทยเวลาที่นักเรียนไปเรียนหนังสือนะคะทุกๆโรงเรียนจะมีไมโครเวฟไว้ให้นักเรียนอุ่นอาหารนะคะจะมีห้องทานอาหารให้นักเรียนเพราะว่าการห่อข้าวการทำอาหารไปทานที่โรงเรียนเป็นเรื่องปกติของนักเรียนต่างชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราอยากประหยัดก็คือการทำอาหารไปทานการแบบว่าห่ออาหารไปมื้อเที่ยงไปเป็นเรื่องปกติเลยแล้วยิ่งถ้าเด็กบางคนทำงานร้านอาหารอ่ะโอ้โหก็จะยิ่งประหยัดเพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะมีอาหารให้น้องๆทานให้บางครั้งให้ห่อกลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้นักเรียนอ่ะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเขาอ่ะไปทำงานระหว่างเรียนคือการทำงานระหว่างเรียนเนี่ยรายได้ขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักแบบ20,000ไปปลาย 30,000 หรือ 40,000 แล้วแต่ประเภทงานที่เขาทำแล้วแต่ว่าเขาทำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าน้องมีรายได้ระดับประมาณนี้น้องก็สามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งที่บ้านอาจจะซัพพอร์ตในช่วงของเดือน2เดือนแรกที่น้องเดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นน้องๆก็มักจะเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วก็อาจจะรบกวนที่บ้านน้อยลงเป็นบางเดือนที่มันช็อตจริงๆแล้วก็พอเขาเริ่มไปอยู่ซักแบบเข้าเดือนที่5ที่6อะไรส่วนใหญ่เด็กก็เริ่มแทบไม่รบกวนที่บ้านแล้วสำหรับไทคูนนะคะเราก็เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเรื่องของการแนะแนวต่างประเทศมาเนี่ยประมาณ10ปีแล้วนะคะก็เริ่มจากออฟฟิศที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียก่อนแล้วเราก็มาเปิดออฟฟิศที่ไทยเนี่ยช่วงประมาณปีกว่าก่อนที่จะโควิดนะคะส่วนในช่วงระหว่างที่โควิด-19 เนี่ยเราก็ปิดออฟฟิศไปแต่ว่าทีมงานเรายังทำงานก็คือ work from home อะไรเงี้ยนะคะยังมีทีมงานในกรุงเทพยังมีทีมงานที่ออสเตรเลียเพราะว่าในช่วงที่โควิดเนี่ยเราก็มีนักเรียนบางส่วนที่ยังเรียนอยู่ในประเทศต่างๆมีนักเรียนที่ยังเรียนที่ออสเตรเลียที่เราต้องดูแลมีนักเรียนบางส่วนที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ที่เราต้องดูแลแล้วก็มีนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปเรียนที่ดูไบที่เราต้องดูแลเพราะว่าดูไบถือเป็นเมืองนึงที่เปิดให้คนเนี่ยเดินทางเข้าประเทศเข้าเมืองเนี่ยได้ก่อนหลายๆชาติในช่วงของโควิด-19 ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราแบบโอ้เทการเวลาในการที่แบบดูแลนักเรียนที่ดูไบเยอะมากเพราะว่าเรามีนักเรียนเดินทางตลอดนะคะแล้วคราวนี้ถ้าถามว่าพูดถึงไทคูนเนี่ยนึกถึงอะไรเราต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราใส่ใจในเรื่องของข้อมูลการศึกษาข้อมูลของประเทศต่างๆที่เราอยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่เราจะทำได้บางครั้งมันอาจจะยากที่จะใช้คำว่าถูกต้อง 100% เนาะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนกฎมีอะไรต่างๆที่เราต้องอัปเดตตลอดเวลาแต่เราพยายามที่จะอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยให้ถูกต้องที่สุดไม่ว่านักเรียนอยากไปเรียนประเทศไหนเรามีการประชุมอะไรต่างๆอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนกับรัฐบาลของประเทศต่างๆอันนี้คือจุดแข็งอันแรกของไทคูนจุดแข็งที่2คือเจ้าหน้าที่ของเราคือเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการศึกษาในต่างประเทศเรามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศเพราะฉะนั้นข้อมูลที่นักเรียนได้มันไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะเรื่องการเรียนเราให้ข้อมูลเรื่องการใช้ชีวิตการเตรียมตัวสิ่งที่เขาจะไปเจอในประเทศต่างๆนะคะอันนี้เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของเราจุดแข็งที่3คือเรื่องของเซอร์วิสการบริการเราดูแลตั้งแต่
ก่อนน้องๆจะตัดสินใจเราพร้อมที่จะคุยให้เวลาในการคุยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็ทำเพื่อที่ว่าเราจะได้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับนักเรียนแต่ละคนเพื่อมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาคิดมันเหมาะไหมประเทศที่เขาเลือกมันเหมาะไหมถ้ามันไม่เหมาะเราควรจะแนะนำอะไรให้กับเขาอันนี้คือสิ่งที่เราใส่ใจมากนะคะแล้วก็พอนักเรียนได้วีซ่าแล้วเตรียมจะเดินทางข้อมูลในการเดินทางเราจะต้องเตรียมอะไรให้เขาบ้างประเทศนี้นักเรียนจะต้องรู้อะไรโดยเฉพาะในช่วงตอนที่โควิดนะเป็นอะไรที่เราต้องอัปเดตข้อมูลตลอดเวลามากๆเลยอย่างเงี้ยจะบินต้องเตรียมเอกสารอะไรต่างๆบ้างอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เรามีหน้าที่ต้องซัพพอร์ตเขาหรือแม้กระทั่งไปถึงแล้วมีปัญหาอะไรไหมต่างๆเจ้าหน้าที่เราทุกคนต้องพร้อมที่จะเขาเรียกว่าติดตามน้องๆแต่ละคนที่ตัวเองดูแล